จังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเทศกาลข้าวใหม่ปรามันเพื่อเปิดพื้นที่ฟรีให้กับเกษตรกรได้นำข้าวใหม่และผลผลิตทางการเกษตรค่ะมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ปรามันอุบลราชธานีครั้งที่1หอมกลุ่นจากทุ่งนาและลานตาอาหารพื้นบ้านจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคณลานกิจกรรมชั้นจีซูนีทาวเวอร์อุบลราชธานีการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ฟรีให้กับเกษตรกรได้นำข้าวใหม่และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยการสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่พื้นบ้านเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวใหม่ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความอร่อยไม่แพ้ที่ใดงานเทศกาลข้าวใหม่ปรามันอุบลราชธานีครั้งที่1จัดขึ้นที่ห้างซูนีทาวเวอร์โดยเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้จำหน่ายข้าวใหม่และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเพื่อสร้างคุณค่าและนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่พื้นบ้านข้าวใหม่จึงถือเป็นตัวแทนของวิถีชุมชนและธรรมชาติที่เกื้อกูลกันโดยมีพิธีกรรมประเพณีความเชื่อและศาสนาเชื่อมโยงรวมทั้งเป็นโอกาสของการรำลึกถึงคุณค่าของชาวนาธรรมชาติผืนดินและสายน้ำ